วัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยท้ายข่าวคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับเราสองคนนะคะดิฉันนะคะเบลภัทราพรเตชะธรรมวงศ์ค่ะและดิฉันจูนวีรนุชจันทร์ธรรมค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาคุยท้ายข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราสองคนเป็นใครใช่เราสองคนเป็นใครคะคุณจูนเราเป็นนิสิตฝึกงานจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่เลยตลอด1เดือนนี้นะคะเดือนเมษายนนี้คุณผู้ฟังจะได้พบกับเรานะคะไปเรื่อยๆหมุนเวียนตามรายการต่างๆพูๆโผล่ๆนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามก่อนเรามาฝึกงานกันที่นี่เป็นยังไงความรู้สึกต้องคุยผู้ฟังฟังก่อนความรู้สึกใช่ไหมคะนี่ตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสจังหวัดน่านเลยดีกว่านะคะก็คือโอ้อากาศที่นี่หนาวมากแล้วอยู่ๆไปก็ร้อนแล้วอยู่ๆไปฝนก็ตกค่ะเราอยู่ครบ3ฤดูกันแล้วทีเดียวนะคะภายในไม่กี่วันนี้นั่นเองค่ะก็พวกเราก็ได้มีโอกาสปั่นจักรยานไปเที่ยวรอบเมืองน่านใช่ไม่คิดว่าที่นี่จะแบบมีวัดทุกสีมุมเมืองสีแยกด้วยงงมากแต่พวกเราก็ยังไม่ได้ไหว้เราปั่นผ่านเฉยๆไม่มีโอกาสได้เข้าไปไหว้พระเลยนะคะเนื่องจากเราต้องมาทำงานใช่เรามาทำงานกันแล้วพูดถึงงานค่ะคุณจูนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมาดิฉันนะคะเมื่อกี้คุณจูนอ่านข่าวใช่ป่ะคะใช่ค่ะทุกคุณผู้ชมที่กำลังดูเคเบิลอยู่อาจจะอ้าวเห็นน่านอีกแล้วเพราะว่าคุยท้ายข่าวอ่านข่าวอยู่แล้วก็ต้องมาคุยเทข่าวอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราค่ะได้ค่ะแต่ก่อนที่พอคุณจูนอ่านข่าวอยู่ช่วงระหว่างนั้นดิฉันไปทำข่าวมาค่ะเมื่อกี้ไปที่สถานีตำรวจภูธรของจังหวัดน่านค่ะนั่นมีอะไรคะมีการจับกุมมีการแถลงการจับกุมยาบ้าค่ะคุณจูนแบบว่าจับยาเสพติดได้นะคะเกือบ 2,000 เม็ดเลยทีเดียวนะคะพร้อมมือถือแล้วก็ปืนลูกซองนะคะโดยผู้ที่ถูกจับนะคะคุณผู้ฟังก็คือนายวือมิ่งมิตรวิบูลนะคะอายุ52ปีนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการไปทำเขานอกสนามครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะคะแล้วก็แบบว่าที่นั่นนี่แบบว่าทุกคนจริงจังมากมีบรรยากาศแบบตำรวจยืนเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็แบบมีผู้ต้องหานั่งตัวรีบๆอยู่คนเดียวนะคะดิฉันพลาดไปได้ยังไงใช่คุณจูนต้องไปค่ะถึงบรรยากาศที่ตื่นเต้นไม่เป็นไรค่ะได้มาอ่านข่าวไม่เป็นไรเราแลกเปลี่ยนทำงานฝึกกันคนนึงออกนอกพื้นที่คนนึงอยู่ในห้องส่งใช่เราจะได้แบบว่าฝึกกันทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะพูดถึงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะคุณจูนสำหรับกิจกรรมยามว่างเห็นไหมพวกช่วงปิดเทอมสงกรานต์นี้พวกเราหน้าที่ของเราคือมาฝึกงานใช่แต่น้องๆที่เยาวชนเขาทำอะไรกันทำอะไรกันคือพวกเราก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่แบบปิดเทอมแล้วเรามีกิจกรรมที่ต้องมาทำแล้วอยากทราบว่าคุณเบลตอนสมัยที่คุณอยู่มัธยมช่วงเมษาที่สงกรานต์ที่คุณทำอะไรคะเดี๋ยวขอคิดนิดนึงก่อนนะคะก็รู้สึกว่าจะนั่งนอนๆอยู่บ้านร้อนๆแล้วก็ออกไปเล่นน้ำหรือไม่ก็อ่านหนังสือดูทีวีเฉยๆธรรมดาค่ะไม่ได้ทำอะไรมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะแต่สำหรับดิฉันรู้ไหมคะช่วงมัธยมดิฉันทำอะไรไม่รู้ค่ะเพราะเรายังไม่ได้เจอกันค่ะเราเพิ่งมาเจอกันตอนมหาลัยนี่เองค่ะคือเตะบอลเชื่อไหมคะหน้าตาอย่างนี้เตะบอลได้เตะบอลทำไมถึงแบบไปเตะบอลได้คะคุณจูก็เหมือนกับมันเป็นความใฝ่ฝันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กก็ไปเตะบอลนี่ก็คือเป็นกิจกรรมยามว่างสมัยมัธยมของเรานะคะดูเป็นกิจกรรมที่แบบว่าได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ป่ะคะแข็งแรงมากพูดกันมาสักขนาดนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรสรุปรวมๆก่อน เราจะพูดเรื่องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนะคะคุณผู้ฟังแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะเป็นใครคะคุณจูนสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือน้องปั๊ปเปอร์หรือธีรพันธ์เพิ่มพูนค่ะเดี๋ยวแล้วเราขอต้อนรับเขาเข้ามาดีกว่านะคะค่ะมือนิดนึงค่ะโอ้โหแฟนคลับเยอะมากเลยหมดแล้วค่ะมีกล้องมาถ่ายด้วยนะคะใช่ค่ะเราต้องแนะนำตัวกันก่อนเอ้ามาถึงไว้สวัสดีกันเลยเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะช่างเทคนิคครับรบกวนเปิดไฟให้ผมด้วยโอ้โหมาถึงก็สั่งช่างกันเลยทีเดียวนะคะคุณฟังเดี๋ยวผมใส่ไปอ๋อเมื่อกี้เราเล่นมุกโอ้เราไม่ทันไม่เตรียมกันก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะโอเคก่อนอื่นแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับผมดีเจป๊อปเปอร์ครับธีรพันธ์เพิ่มพูนครับเป็นนิสิตนักศึกษาคณะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเมื่อกี้เขาเกริ่นมานิดนึงแล้วว่าเขาเป็นดีเจด้วยใช่ค่ะดีเจป๊อปเปอร์อะไรยังไงงงทุกคนอาจจะคุ้นเสียงข่าวหน้าที่เคยฟังน้องป๊อปเปอร์จากรายการสมัยที่เขายังเป็นวัยละอ่อนอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่เด็กอยู่ด้วยโอเคใช่ครับผมน้องป๊อปเปอร์ก็ยังถือว่าได้กลับมาคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดช่วงสงกรานต์ช่วงปิดเทอมใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะแบบว่าพอเรามาจัดรายการปุ๊บแล้วเราไปเรียนแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงรู้สึกว่าเหมือนกับว่า
เราได้ใช้ประสบการณ์ตรงเนี้ยนำไปใช้ในที่เราไปเรียนมาด้วยนะครับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งแหละหลายๆคนอาจจะมองว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์ทำไปเถอะแต่คือการทำมีเวลาว่าการทำอะไรต่างๆในช่วงของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยคือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากก็เหมือนกับว่าเราถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันนี่เรียนคณิตศาสตร์เหมือนกันใช่ไหมเราก็เรียนนิเทศศาสตร์แต่เรียนนิเทศศาสตร์ของเราสองคนคือปีเทอมมาฝึกงานแต่ป๊อปเปอร์ปีเทอมคือป๊อปเปอร์ทำอะไรบ้างของเราเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาฝึกงานของป๊อปเปอร์ก็คือยังเป็นปีหนึ่งนะครับใช่ปีหนึ่งแต่หลายคนอาจจะคิดว่าอยู่มสักมห้ามหกหรือยังไงอย่างช่วงปิดเทอมอย่างนี้นะฮะก็อย่างกลับมาที่บ้านก็จะมาจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านที่นี่นะฮะเพราะว่าก็จะมีรายการที่ยังต้องดูแลก็คือรายการคลื่นสายไวทีด้วยนะครับในช่วง18นาฬิกาถึง19นาฬิกานั่นเองนะครับก็ยังมาเขาเรียกว่ามาดูแลน้องๆดีเจเยาวชนที่จัดรายการอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวให้เล่านิดนึงก่อนดีกว่าไหมว่าแบบก่อนที่จะมาดูแลเป็นผู้ดูแลของคลื่นสายไวทีเนี่ยทำไมถึงได้มาดูแลลองเล่านิดนึงเคยในตอนนั้นอยู่ม.6 ม.2 นะครับม.2 เนี่ยตอนนั้นยังเด็กมากหน้าเด็กเด็กหน้าเด็กเด็กตอนนี้ก็เด็กนะฮะโอเคคุณพ่อเปิดเทปบนทีวีดูนะครับก็ในช่วงของม.2 นะมีความคิดว่าอยากจัดรายการวิทยุเห็นแต่ว่าคือเราชอบแบบว่าฟังวิทยุแล้วโทรไปแบบไปโทรไปหน้าไมค์สำหรับไปคุยกับดีเจไปคุยก็รู้สึกว่ามีความสุขอยากจะแบบอยากจะเป็นคนไปทำหน้าที่ส่วนนั้นบ้าง